เคพี่ศักดิ์ประสบเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองครับประมาณ40ปีที่แล้วที่กรุงเทพนี่แหละนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่ศักดิ์เล่าให้เราฟังกันพร้อมๆกันนี่แหละพี่ศักดิ์มาครับพี่ครับผมก็สวัสดีคุณวีแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะเรื่องนี้ของพี่ศักดิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สมัยเด็กเลยอ่ะนะครับเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอเหตุการณ์นี้นะครับนะครับก็เริ่มเรื่องเลยแล้วกันสมัยนั้นเนี่ยพี่ศักดิ์เรียนอยู่โรงเรียนวัดซึ่งโรงเรียนกับวัดเนี่ยจะอยู่ติดกันนะครับแล้วหลังจากที่เราเลิกเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะไปเล่นที่ลานวัดซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของเด็กวัดเราอยู่แล้วนะครับแล้วระหว่างที่เราเล่นการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตายขาเดียวนะครับมอนซ่อนผ้าลิลีข้าวสารงูกินหัดในระหว่างที่เราเล่นกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะมีพี่คนนู้นพี่คนหนึ่งซึ่งอายุมากกว่าซึ่งพี่คนนี้เราเรียกว่าพี่กองซึ่งพี่กองเนี่ยจะเป็นเหมือนคนไม่ค่อยเต็มนะครับเขาก็จะเวลาเหมือนกับว่าเวลาเราเนี่ยเขาก็จะเดินเข้ามาบ้างวิ่งเข้ามาหาพวกเราแล้วก็บอกกองเล่นด้วยกองเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็คือแกไม่ได้เป็นปัญญาอ่อนไปเลยนะแต่แกก็ยังคอรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเด็กออทิสติกที่ยังพอรู้เรื่องถูกไหมฮะใช่ใช่พอรู้เรื่องนะครับแล้วหลังจากที่พี่ก้องเข้ามาพวกเราก็อย่างสมมติเราดูไอ้มดแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้พี่ก้องชอบเป็นสัตว์ประหลาดเพราะตัวเขาใหญ่ไงตัวเขาโตกว่าพวกเราเราก็คอยชอบแกกับพี่ก้องนั่นเป็นสัตว์ประหลาดพี่ก้องก็ใจดีอ่ะเขาก็จะแบบคอยเป็นสัตว์ประหลาดให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามีคนหาพวกขนมทรงขนมถ้วยมาเวลาเรานั่งกินแล้วพี่ก้องจะนั่งอยู่ข้างๆมันก็เขาก็อยากกินอ่ะแต่เขาไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเขาอยู่กับลุงตาซึ่งพวกเราก็จะเลี้ยงขนมพี่ก้องแล้วมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งมันมาขิงใส่พวกเราสมัยนั้นเนี่ยใครได้ดูเรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโม้ไปได้สามารถเจ็บบ้านเลยอ่ะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกพี่ก็อยากดูพอไอ้เพื่อนเนี่ยมันมาเล่าให้พวกเราฟังโอ้ซูเปอร์แมนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะโอ้กิเลสเกิดครับนะครับพี่ก้องมองก้องอยากดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองพวกเราก็คือสงสารพี่ก้องก็คืออยากจะพาพี่ก้องไปแต่เราก็ไปดูหนังสมัยนั้นเนี่ยโรงหนังเข้าโรงหนังเนี่ยพี่จำไม่ได้นะว่า5บาทหรือ10บาทโอ้สมัยพี่5บาท10บาทเยอะนะเยอะครับพี่ก๋วยเตี๋ยวชาม3บาทนะผมว่าสมัยก่อนพอผมกินทันก๋วยเตี๋ยว5บาทอ่ะชามละบาทนี่หนักเข้าไปอีกครับชามละบาทตรงกลางจานละบาทเลยครับแล้วตอนนั้นพี่ก็ด้วยความที่ว่าเราพอเราเล่นเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันแล้วก็พี่ไปเจอป้าพี่ก็ไปอ้อนเขาอ่ะบอกเนี่ยอยากไปดูหนังเรื่องซูเปอร์แมนป้าพาไปดูหน่อยสิซึ่งธรรมดาป้าผมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องดูหนังใครเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็ขอยากมากแต่อยู่ๆวันนั้นไม่รู้เป็นไรก็บอกเอาสิผมก็เลยบอกไปว่าพี่ก็เลยบอกว่าป้าพาไปกองไปด้วยนะทุกคนจะรู้จักพี่กองทั้งผู้ใหญ่ในละแวกแถวนั้นเขาก็รู้จักครับป้าผมก็เอาสิไปเรียกเด็กใครจะไปมึงเรียกมาให้หมดเดี๋ยวป้าขับรถไปแล้วก็เอาเด็กๆไปทีเดียวเพราะคือต้องบอกว่าพวกเราจะรู้จักกันหมดเพราะบ้านเราเป็นตึกแถวด้านหน้าวัดด้านหน้าซอยวัดครับผมเด็กๆในบ้านแถวนั้นเราก็จะวิ่งออกมาเล่นกันแล้วจะรู้จักกันทุกบ้านเวลาใครจะไปหรือผู้ใหญ่พาไปเนี่ยเขาก็ไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจผมก็รีบวิ่งเข้าไปที่วัดแล้วบอกพี่ของมีของแต่งตัวเร็วป้าจะพาไปดูซูเปอร์แมนโอ้โหพี่ก้องดีใจอะไรแต่งตัวโอ้โหแบบจัดไปมาแล้วเราก็นั่งไปดูหนังซูเปอร์แมนโอ้โหพอเราไปดูนั่นแบบมันอินเลยอะแบบโอ้โหเด็กนะความฝันเราอยากขอได้บินได้มีพลังอะไรเงี้ยโอ้พี่ก้องก็ตะโกนลั่นเลยซูเปอร์แมนโอ้โหแบบดีใจไม่ได้อายเขาดีใจใช่ครับใช่ใช่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ดูหนังอะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นกลับมาคราวนี้ติดเป็นเรื่องทำไมอ่ะนะครับพวกผมอ่ะตอนที่กลับมาแล้วก็ฝันใช่ไหมเราอยากไปซูเปอร์แมนมันมีผ้าคลุมถูกป่ะครับนั่นแหละก็ตอนนั้นพี่ก็ยองเอาผ้าขาวม้าพ่อป้าก็ใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งออกจากบ้านเพื่อตอนเย็นเราจะไปเล่นซูเปอร์แมนกัน
นะครับครับพอตกเย็นทุกคนก็มารวมตัวเสร็จปุ๊บผ้ากันแต่ละผืนนี่แบบเป็นผ้าขาวม้าผ้าขนหนูมีแม้กระทั่งผ้าถุงมาผูกคอเพื่อจะเป็นซูเปอร์แมนครับเออแล้วจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่มีผ้านั่นก็คือพี่กองเออเออพี่กองกองพี่กองก็เข้ามากองเล่นด้วยกองจะเป็นซูเปอร์แมนครับนะพอพูดตรงนี้เสร็จพูดแล้วก็หัวเราะพี่กองไม่มีผ้าคลุมอ่ะพี่กองก็ต้องเป็นตัวร้ายดิไม่เอาไม่เอากองเล่นด้วยเดี๋ยวกองไปเอาผ้ามาแกพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บแกก็หายไปพักเดียวแกก็วิ่งออกมาเลยโอ้เขาวิ่งมานี่โอ้โหเหลืองโล่มาเลยโอ้ยไปเอาผ้าพระมาเอาจีวรพระมาเอาจีวรมาผูกคอโอ้ยครับวิ่งออกมาเลยหลวงตาวิ่งตามหลังไอ้กองเอาจีวรกูไปทำอะไรครับผมแกก็ไปดึงกลับมานะครับพอไปดึงกลับมาเสร็จปุ๊บพวกผมพี่ก้องเลยต้องเป็นตัวร้ายแล้วอะไรนี่เราก็พูดไปครับแกบอกไม่ได้แกจะเป็นซูเปอร์แมนแต่วันนี้เป็นตัวร้ายให้ก่อนก็ได้เดี๋ยวคุณที่แกจะเป็นซูเปอร์แมนแกบอกอย่างนั้นเราก็เล่นพอเล่นเสร็จปุ๊บด้วยความเหนื่อยแล้วก็โอเคใกล้ครับแล้วก็แยกย้ายนะครับแต่ด้วยความที่ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ฝังใจพวกเราอยู่แล้ววันต่อมาแล้วก็ต้องมาเล่นเหมือนเดิมคันนี้พี่ก้องมารอเราเลยครับผมแกมองหันซ้ายหันขวาแต่แกเอาสบงของตามาผูกคอนี่ไงผ้าคลุมของก้องครับสบงที่แกมันแกนุ่งจนหลวงตาเอาต้องเอาไม้มาเคาะหัวพี่ก้องนะครับแล้วเราก็นั่งคุยกำลังช่วงกำลังกินขนมถ้วยกันอยู่เพื่อนคนหนึ่งมันบอกเฮ้ยมีผ้าลุงหมามันมีผ้าอยู่นี่หว่าพวกเราผมก็มองเออเฮ้ยจริงเว้ยเออจำได้ในกล่องในบ้านลุงหมายจะต้องมีผ้าอยู่แน่ๆเลยเดี๋ยวเอาผ้านั้นให้พี่ก้องดีกว่าพูดเสร็จปุ๊บผมก็ลุกขึ้นยืนเลยพี่ก้องตามมาเร็วแล้วก็วิ่งไปชายวันซึ่งชายวันนั้นจะเป็นติดกับบ้านสับเปลือกนะครับแล้วก็มีป่าชานะตรงนั้นพวกเราด้วยความเป็นเด็กก็คือเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยเล่าจริงๆเล่าอีกเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังตอนนั้นเราไปถึงบ้านลุงหมายเสร็จปุ๊บก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวานะแอบมันจะมีช่องหน้าต่างที่พอที่แบบลุงหนานเขาไม่ได้ล็อกเอาไว้เราก็จะแบบค่อยแง้มแล้วก็พี่ก้องอ่ะตัวสูงอยู่สูงไหมบอกกี่ขอพี่ก้องปึ๊บก็เปิดแง้มหน้าต่างออกมาช่วงระหว่างที่แง้มอ่ะมันมีเสียงจุ๊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 พวกผมก็มองพวกพี่ก็มองซ้ายมองขวาเฮ้ยใครวะแล้วก็พอเพื่อนปีนเข้าไปเสร็จเพื่อที่จะไปเปิดประตูข้างหน้าให้พวกเราเข้าก็มีเสียงหนึ่งจุ๊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 สนอีกแล้วนะเป็นเสียงผู้หญิงจุ๊จุ๊เสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงฟังดูเหมือนก็คือเราได้ยินกันหมดแต่เราก็แบบเฮ้ยหูแว่วไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ก็ต้องบอกนี่ไงพี่เขาอยู่ตรงนี้ไงเขาทีเข้าไปตรงหน้าต่างแต่เราตัวเตี้ยถูกไหมครับเออเราก็จะมองไม่เห็นบอกพี่ก้องบ้าอะไรแล้วเพื่อนมันก็เปิดประตูมาพอเปิดประตูมาแล้วก็มาเร็วพี่ก้องเข้ามาเร็วพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เดินไปห้องเก็บของของลุงหมาในห้องลุงหมาเนี่ยห้องเก็บของเนี่ยจะเก็บไว้หลายอย่างมันมีทั้งเตี้ยมีโอของกล่องใส่กล่องเก่าๆอะไรทุกอย่างเนี่ยจนมันอยู่กล่องหนึ่งเนี่ยที่เราเปิดออกมาแล้วก็เอาผ้าผืนนั้นออกมานะครับพอเอาผ้าผืนนั้นมาเป็นเหมือนใช้พลาสติกนะครับซึ่งเหมือนใช่ตอนที่เรากำลังจะเปิดมีเสียงผู้หญิงคนนี้ดังมาเลยจ้ะเด็กๆซนอีกแล้วนะโอ้โหพวกเราก็ขนลุกสิแต่ด้วยความที่ว่าเปิดหีบแล้วก็รีบหลับตาคว้าแล้วก็ออกประตูไปถูกป่ะแล้วก็ให้เด็กอีกคนหนึ่งอ่ะนะครับสองคนเนี่ยอยู่ข้างหลังก็ล็อกประตูเสร็จปุ๊บก็ปีนออกทางหน้าต่างพอช่วงที่กำลังปีนออกทางหน้าต่างคนแรกปีนออกไปใช่ไหมพี่ก้องมันก็รับเพราะอีกคนมันปีนมามันบอกว่าเหมือนมีคนมาตีก้นมันอ่ะทั้งที่ในบ้านไม่มีคนนะครับอีกคนนั้นบอกโอ๊ยให้ตีก้นกูครับเหมือนแล้วก็มีคนหยิกก้นด้วยอ่ะเออนั่นก็มุดออกไปได้พอมุดออกไปได้เสร็จพี่ก้องปิดหน้าต่างหรือปิดหน้าต่างพี่ก้องบอก
ก็แต่ตอนที่พี่ก้องยื่นมือจะไปปิดบอกพวกผมนี่ไงพี่ผู้หญิงอยู่นี่ไงพวกผมก็ไม่สนจ้าคือคว้าผ้าได้ก็วิ่งพี่ก้องคือจะต่างเราวิ่งตามมาพี่ก้องก็หันซ้ายหันขวาปิดหน้าต่างแล้วแกก็วิ่งตามเราไปอันนี้เราก็มุดไปที่ใต้ศาลที่จุดศาลาครับแล้วเอาผ้าผืนนั้นออกไปผ้าผืนนั้นเป็นผ้าขาวผ้าดิบนะครับโอ้ยผ้ายาวยาวพอดีตัวเลยพอดีตัวเลยเสร็จนี่ไงพี่ก้องแต่นี่มันผ้ามันก็จะเป็นแบบเก่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกผมเนี่ยเวลาไปโรงเรียนในกระเป๋าเวลาเรียนว่าเขียนอะไรก็ต้องมีดิสเซอร์ให้เราก็เลยเอามาวาดเอาภาพผืนนั้นมาวาดรูปตัวรูปตัวเอ็ดซูเปอร์แมนให้พี่ก้องแล้วก็มาผูกโอ้โหพี่ก้องดีใจใหญ่ได้ภาพผืนนี้เราก็เล่นกันแบบมีความสุขแล้วพี่ก้องก็วิ่งภาพผืนนั้นก็ปิวสยายมาเลยนะครับแต่ช่วงที่พี่ก้องวิ่งรอบโบสถ์กับพวกเราเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราวิ่งก็ว่าเราเหมือนกับวิ่งตามหลังพี่กองไปอยู่ๆเราเห็นเหมือนเป็นเงาผู้หญิงอ่ะนะครับมันลอยออกมาจากผ้าไม่ได้ว่าลอยอยู่ก็เหมือนมีผู้หญิงวิ่งข้างๆหรือขนาดข้างๆพี่กองอ่ะเราก็มองเอ๊ะบอกพี่กองใครวิ่งข้างพี่กองวะพี่กองก็หยุดพอก็หยุดก็หันมาบอกมีใครที่ไหนไม่เห็นมีพวกเราก็มองเอ๊ะสงสัยจะตาฝาใช่ไหมครับครับตอนนั้นเราก็เย็นนะที่ว่าถือว่าเย็นละเอ้าพี่ก้องโชคดีบายบายแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่นะแล้วหลังจากนั้นอ่ะพวกผมก็ไม่ได้เจอพี่ก้องอีกเลยประมาณ7 วันเพราะว่าพวกผมอ่ะต้องอยู่ในช่วงสอบนะครับพอสอบเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะมาให้มาเล่นที่ลานวัดจะให้อ่านหนังสืออะไรกันอย่างเงี้ยครับนะไม่ให้เข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราสอบเสร็จโอ้โหมันก็แบบนะอยากเล่นอยากอะไรอ่ะนะครับได้เวลารวมตัวคณะรวมตัวไปอยู่ที่ท่าน้ำนะครับแล้วก็ไปโดดน้ำเล่นอะไรกันจนเหนื่อยนะครับแล้วก็ขึ้นมานั่งบนตรงศาลาฉันครับซึ่งระหว่างที่เรานั่งอยู่ที่ศาลาฉันน่ะนะครับกำลังซื้อไอติมตัวดูดมันก็ดูดๆก็คุยไปเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่เห็นพี่ก้องเลยไม่รู้พี่ก้องไปไหนสงสัยพี่ก้องไปธุระกับลุงตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไปนู่นนี่นั่นอยู่ๆอ่ะก็มีเหมือนมีคนมาตบเท้าอ่ะกระตุกเท้าตอนแรกผมโดนเอ๊ะใครมากระตุกเท้าผมก็ลุกขึ้นแล้วก็ก้มลงไปมองที่ใต้ถุนศาลาเขามองก็ไม่มีคนนี่หว่าก็มองแต่พวกเราก็นั่งอยู่กันหมด4 คนเรานั่งอยู่พร้อมนะแล้วใครมาดึงขาวะคิดในใจแต่ก็มองอยู่ก็เหมือนกับมีเพื่อนอีกคนก็ตกใจเฮ้ยใครมาตบหัวกูวะแล้วหันมองทุกคนก็นั่งดุนแล้วก็กระตุกกันอยู่อ่ะก็มองเปล่าแต่เมื่อใครแกล้งใครแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเปล่าไม่มีใครแกล้งไปอยู่เพื่อนอีกคนนึงก็โดดเหมือนโดนเหมือนกันเลยคือกระตุกขาพอกระตุกขาเสร็จเฮ้ยใครแกล้งวะทุกคนก็ร้องมาหมดเลยแล้วอยู่ก็มีเสียงมาก้องเองครับพี่ก้องก็โผล่มาจากใต้ถุนครับแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาผูกผ้าซูเปอร์แมนอยู่เลยแล้วก็เดินขึ้นมาครับอีกก้องไปไหนมาทำวันนี้ทำไมวันนี้ไม่มาเล่นกันพวกเราก็ถามพี่ก้องก็เดินขึ้นมาแล้วบอกกำลังที่ที่ผมก็ถามว่าพวกผมเล่นอะไรกันผมก็เล่นไปเล่นน้ำมาเนื้อกลับมาพักเหนื่อยแล้วก็กำลังกินไอติมไอตัวดูดอยู่เขาบอกพี่ก้องกินไหมหรืออยู่อันหนึ่งซื้อเผื่อพี่ก้องบอกอย่างนั้นครับก้องอยากกินแต่กินไม่ได้พวกเราก็มองก็มองทำไมพี่กองกินทุกทีพี่กองก็กินได้ดีกว่าพี่กองก็ใส่หัวยิ้มยิ้มซึ่งเราก็ไม่ได้สังเกตเพราะมันตั้งหน้านักตาดูดตัวกระตุ้นไอติมนั้นอยู่หลังจากตรงนั้นเสร็จเนี่ยตรงนั้นน่ะตรงวันมันโพเพแล้วเริ่มข้ามแล้วอยู่พี่กองก็บอกเด็กๆกลับบ้านได้แล้วพ่อแม่เป็นห่วงเดี๋ยวผีหลอกนะพวกเราก็มองพอพูดถึงสีเด็กๆอย่างพวกเรามันก็นะกลัวนะครับเริ่มกลัวแต่ว่ามันก็ยังเพิ่งพอเพะก็มองแล้วพี่ก้องไม่กินจริงเหรอพี่ก้องบอกไม่กินกลับบ้านดีๆนะครับพวกผมก็ค่อยเดินลงบันไดไปเดินๆแล้วก็พอหันกลับมาเพื่อบอกพี่ก้องไปแล้วนะเราก็ไม่เห็นพี่กอง
แล้วเราก็เดินออกจากวัดไปหลังจากที่เราออกจากวัดแล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านคือป้าผมก็นั่งกินข้าวกันอยู่พวกเราก็นั่งล้อมวงกินข้าวเดี๋ยวอยู่ป้าก็พูดมาเออน่าสงสัยก้องมันเนอะไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็นั่งกินข้าวอยู่ผมป้าทำไมพี่ก้องไม่น่าพี่ก้องเป็นอะไรป้าผมก็มองนะก้องมันตายแล้วเฮ้ยกูมาแล้วผมนั่งกินข้าวอยู่ผมก็มองด้วยคำพี่ก้องตายที่ไหนพี่ก้องยังเนี่ยตอนเย็นผมยังเจอพี่ก้องกันอยู่เลยทั้งสี่คนเนี่ยเจอพี่ก้องกันอยู่เลยป้ามองฮะเจอไอ้ก้องเหรอเออเนี่ยพี่ก้องยังขึ้นมาเล่นกับพวกผมอยู่เลยแน่ชวนเด็กชวนแกกินไอติมแกบอกแกไม่กินครับแล้วก็บอกแล้วก็เล่าให้เหตุการณ์ให้ฟังแล้วผมก็เลยถามป้าผมไปว่าป้าแล้วตกลงพี่ก้องตายจริงเหรอเออตายจริงตายมา 3-4 วันแล้วอุ้ยอ้าวแล้วน้องตายยังไงอ่ะเออเขาบอกที่วัดเนี่ยมันมีขอระฆังอยู่ถูกป่ะครับก้องอ่ะตกขอระฆังคอหักตายโอ้โหก้องนะครับพอได้ยินในตรงนั้นเสร็จเนี่ยคือพวกเราก็แบบอึ้งอ่ะเออเออแล้วโอ้ยตกลงนี่เราเจออะไรวะเนี่ยครับใช่ไหมแต่ทุกครั้งเป็นเด็กก็ครั้งนี้ก็ขนลุกสู้กอดป้าเลยไม่กล้าเป็นคือช่วงนั้นคือพวกเราไม่กล้าไปเล่นที่วัดอีกเลยครับนะครับนี่คือซูเปอร์แมนหนึ่งโอ้โหคือซูเปอร์แมนผ้าจีวรนี่ว่าเด็ดแล้วไปเอาผ้าห่อศพมาเล่นอีกพี่ก้องไม่ด้วยความว่าเขาเป็นเด็กออทิสติกอะครับแต่ว่าเป็นเด็กออที่รู้เรื่องนะยังพอรู้เรื่องใช่ไหมพี่ศักดิ์เนาะดูคือรู้เรื่องนะใช่ผมอะฟังเรื่องเกี่ยวกับพี่ก้องแล้วผมรู้สึกเห็นบรรยากาศของความอบอุ่นตรงนั้นจังเลยอะผมรู้สึกเด็กๆทุกคนรักอะรักกันอะแล้วก็ไม่ได้มองพี่ก้องเป็นตัวประหลาดอะแต่แบบรู้สึกว่ามีพี่ใหญ่ที่เล่นด้วยแล้วสนุกอะผมรู้สึกแบบนั้นเลยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story